ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพราะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าเฮดของไฟล์นะครับและการนำไปใช้งานนะครับเฮดคืออะไรนะครับเฮดก็คือค่าของไฟล์ที่มีค่าเฉพาะเจาะจงของไฟล์นั้นๆนะครับเช่นค่าเฮดของไฟล์วิดีโอ MP4 นะครับหรือว่าจะเป็นค่าเฮดของไฟล์เพลง MP3 นะครับหรือจะเป็นค่าเฮดของไฟล์เอกสารหรือโปรแกรมต่างๆนะครับประโยชน์ของค่าเฮดก็คือเอาไว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์นะครับว่าไฟล์จากต้นทางและจากปลายทางเหมือนกันหรือไม่นะครับสมมุติเช่นเราดาวน์โหลดไฟล์มาจากเว็บนะครับแล้วเราก็ทำการตรวจสอบด้วยเฮดนะครับโดยเจ้าของไฟล์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ได้โพสต์ค่าเฮดไว้ที่หน้าเว็บด้วยนะครับจะเห็นว่าบางทีเราโหลดไฟล์ใหญ่ๆเพื่อเช่นพวกไฟล์เกมไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเขาจะแนบค่าเฮดมาด้วยนะครับจะเป็นค่าที่ไว้เอาตรวจสอบไฟล์เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเมื่อเราทำการตรวจสอบค่าเฮดปรากฏว่าถ้าค่าไม่ตรงกันกับที่เจ้าของไฟล์ได้โพสต์ไว้นั่นหมายความว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราตรวจสอบค่าแล้วทุกอย่างตรงกันหมดแสดงว่าไฟล์นั้นสมบูรณ์นะครับทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตรวจสอบค่าเฮดนะครับเรามาดูค่าตัวแรกกันนะครับค่าที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะสาธิตค่าที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะใช้โปรแกรม head ในการตรวจสอบค่าของไฟล์นะครับตัวนี้นะครับโดยไฟล์ที่ผมจะทำการสาธิตให้ดูก็คือจะเป็นไฟล์ตัวนี้ครับเราจะมีไฟล์ต้นฉบับนะครับคือไฟล์จากหน้าเว็บนะครับส่วนตัวนี้คือไฟล์ดาวน์โหลดไคลเอนต์นะครับจะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมจะทดสอบโดยใช้ไฟล์ตัวนี้ครับ AutoTune Evo VST นะครับวิธีการตรวจสอบก็คือตัวนี้จะเป็นไฟล์ต้นฉบับนะครับไฟล์ที่อยู่บนหน้าเว็บที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับโดยที่ผู้ทำการอัปโหลดไว้ได้โพสต์ค่าเฮดลงไปด้วยนะครับเอาไว้ให้เราตรวจสอบไฟล์นะครับผมจะเข้าไปที่นี่ไฟล์ต้นฉบับนะครับผมจะเข้าไปหาไฟล์ตัวนี้ครับ AutoTune Evo VST นะครับนี่คือไฟล์ต้นฉบับนะครับผมก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบค่าเฮดนะครับมาที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับผมนี่คือไฟล์ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์อย่างหน้าเว็บนะครับนี่คือค่าเฮดของมันนะครับเราจะก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมานะครับไฟล์ตัวนี้เลยครับคือไฟล์สำหรับเอาไว้เช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ครับค่าตัวนี้นะครับต่อมาครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับนี่คือไฟล์หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับ AutoTune Evo VST เหมือนกันนะครับไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ไฟล์จากที่เราดาวน์โหลดนะครับผมจะเข้ามาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วทำการตรวจสอบนะครับตัวนี้นะถ้าค่าเฮดตรงกันแสดงว่าไฟล์ที่เราโหลดมานั้นสมบูรณ์ 100% นะครับถ้าค่าเฮดไม่ตรงกันแสดงว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั้นเสียนะครับอาจจะเสียหรือว่าอาจจะถูกแก้ไขนะครับหรือเรียกง่ายๆคือไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะกด Open นะครับแล้วมาดูค่ากันนะครับนี่ครับสังเกตว่า
ไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์นะครับจากทางเว็บที่ให้ค่าแฮชมานะครับได้ใช้ตัวแฮชตัวนี้ครับ 95A1261 ตัวนี้นะครับจนถึง D8A2 นะครับตัวนี้ไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนตัวนี้ไฟล์จากหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเรามาตรวจสอบดูนะครับก็จะได้ 95A156 ซึ่งถ้าค่านี้ตรงกันนะครับแสดงว่าไฟล์ที่เราโหลดมานะครับสมบูรณ์ 100% นะครับสามารถใช้งานได้นะครับต่อมานะครับผมจะสาธิตไฟล์ที่เสียนะครับเราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วไม่ครบส่วนประกอบนะครับหรือไฟล์เสียนะครับหรือเรียกสั้นว่าไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับตัวอย่างนะครับนี่คือไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะโหลดจากต้นฉบับนะครับอันนี้นะนี่คือไฟล์ที่อยู่ในหน้าเว็บนะครับไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดมาทางผู้อัปโหลดได้โพสต์ค่าตัวนี้ไว้นะครับในหน้าเว็บนะครับผมจะไปเปิดดูนะครับดิสก์ท็อปนะครับไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์นะเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือค่าที่ผู้อัปโหลดได้โพสต์ไว้นะครับต่อมานะครับเรามาดูค่าที่เราได้ดาวน์โหลดไว้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อเหมือนกันนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าค่าตัวนี้ตรงกันหรือไม่นะครับถ้าค่าตัวนี้ไม่ตรงกันแสดงว่าไฟล์เสียนะครับเปิดมาที่ดาวน์โหลดไคลเอนต์นะครับผมจะโหลดขึ้นมานะครับแล้วดูสังเกตดูว่าไฟล์ค่าแฮชตัวนี้ตรงกันหรือไม่ครับจะสังเกตได้ว่าไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเจ้าของไฟล์ได้โพสต์ค่าตัวนี้ไว้นะครับแต่หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเรามาเช็คดูปรากฏว่าขึ้นค่าตัวนี้มานะครับนั่นคือไฟล์ไม่ตรงกันนะครับค่าแฮชไม่ตรงกันนะครับไฟล์อาจเสียหรือว่าถูกดัดแปลงแก้ไขนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ไฟล์ด้วยโปรแกรมดูค่าแฮชนะครับมีประโยชน์มากนะครับก็ประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ตรวจสอบไฟล์นั่นเองครับจดจำว่าไฟล์ดีหรือไฟล์เสียนะครับตัวนี้เลยครับเราก็จะได้ค่าแฮชออกมานะครับโดยการใช้โปรแกรมตัวนี้แหละครับก็โปรแกรมตรวจสอบแฮชก็จะมีด้วยกันหลายตัวด้วยกันนะครับก็สามารถพิมพ์หาในเว็บเสิร์ชเอนจินทั่วไปนะครับก็ส่วนมากก็โปรแกรมฟรีจะมีเยอะนะครับคลิปนี้ก็มาถึงเวลาอันนานพอสมควรแล้วก็ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ